สวัสดีครับพบกับผมสอยไวสันครับกันแล้วคันที่จะพูดถึงเปอร์เซ็นต์ไปฮะคันนี้มาพูดถึงรถสลิปเปอร์คาร์ฮอตวิวครับต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสลิปเปอร์คาร์นิดนึงก็คือแรงม้าเห็นกับหน้าตาของรถครับนี่คือหน้ามันเหมือนไม่มีเลยแต่ทั้งภายใต้เครื่องยนต์จัดเต็มครับวันนี้จะมาพูดถึงรถสลิปเปอร์คาร์ฮอตวิวถ้าที่มีตอนนี้นะครับทั้งแรกอาจจะเคยพูดไปแล้วคือ Volvo 850 SH คันนี้ตัวธรรมดาคันนี้ลายก็แข็งนะเพราะฉันประวัติเคยพูดไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงประวัติการแข่งขันของมันบ้างให้โอกาสแข่งขัน Super Touring หรือ BTCG หรือ British Touring Car Championship ตั้งแต่ปี1994ถึงปี1996แต่ก่อนไปพูดถึงประวัติมอเตอร์สปอร์ตมันมาพูดถึงตัวพิเศษที่เคยทำมาขายเป็นก่อนเลยนะครับโว้โว้มีตัวแอนอยู่ประมาณ3ตัวตัวแรกคือตัวแรก 850T5R เชื้อเครื่องยนต์ B5234T5 นะ B ย่อมาจากเครื่องอันนี้5ย่อมาจากเครื่องยนต์5สูบ2 3ก็คือเครื่องยนต์ 2.3 ลิตร4ที่นั่งและ T ย่อมาจากเทอร์โบส่วนไฟย่อมาจากแบบ5ประตูแบบ SH ครับรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีครับเริ่มจากสีแรกสีครีมเยลโล่ผลิตมาแล้วทั่วโลกมีทั้งหมด 2,537 คันส่วนแบบซาลูนจะมี 2,537 คันส่วนแบบเอสเกตจะมีแค่346คันเท่านั้นเองครับต่อมาสีที่2 Stone Black มีทั้งหมด 2,516 คันทั่วโลกมีทั้งแบบซาลูนทั้งแบบเอสเกตครับและสุดท้ายสีโอลิฟกรีนเมทัลลิกมีทั่วโลกแค่ 1,911 คันเท่านั้นมีทั้งแบบซาลูนทั้งแบบเอสเกตครับแล้วทุกคันมีทั้งหมด 6,964 คันทั่วโลกผลิตมาในปี1995ครับสำหรับ T5ต่อมา 850R ต่อมาในปี1996มีทั้งหมด6สีครับสีแรกคือสี Bright Red และมีสีเหมือนกันกับ T5R อยู่ก็คือ Black Stone Black นะครับสี Dark Grey Pearl Dark Olive Pearl สี Turquoise Pearl และสี Polar White ครับตลาดอเมริกาขายแค่3สีมีสี Bright Red Stone Black และ Polar White ครับเครื่องยนต์ N 2.3 ลิตร5สูบ TD 04 HL 16 T Turbo ให้กำลังมา250แรงม้าเลยครับ1ปีต่อมาก็มีตัว All-Wheel Drive ของ850ออกมาในช่วงปลายปี96กับปี97ในม้าจะต่างจากตัวแรงนิดหน่อยเครื่องยนต์ก็ยังเป็น 2.5 ลิตรเทอร์โบให้กำลังมาทั้งหมด190แรงม้าเอามาก็มาต่อเลยครับกับประวัติมอเตอร์สปอร์ตของ Volvo 850นะฮะ Volvo ตัวจะจับมือกับทีม Tom Walkinshaw Racing หรือ TWRหลายคนจำได้กับตัวจากัวมากกว่าตัว Volvo มี994ได้สร้าง 850 SK ไปแข่ง BTCC Qualify ได้ดีที่สุดในอันดับ3แข่งดีที่สุดในอันดับที่5นักขับมี2คนคุณริคาร์ดไรเดลและคุณเจนแลมเบอร์สอันดับรวมผู้ผลิตได้ที่8แต่ต้องบอกกันหน่อยครับ850 SK
นั้นมีทวิสต์อีกนิดหน่อยครับเขาวิธีเฮอร์แวร์ของ i50s ก็คือเชิญฟ้าสูบมาเล็กน้อยน้อยแล้วก็ทำให้กำลังของมันเพิ่มขึ้นครับอ้าวอย่างนั้นโกงใช่ไหมครับใช่ครับแต่กติกายุคนั้นให้ใช้ฝาสูบเดิมโรงงานแต่สามารถขยายพอร์ตเพื่อใส่วาตัวใหญ่กว่าได้เพื่อเป็นวิธีเดียวที่จะเพิ่มแรงม้าครับพอปี95เปลี่ยนเป็นตัว4ประตูซาลูนเพราะแอโรไดนามิกของ SK มันก็อยู่ SK เป็นตัว5ประตูเพราะฉะนั้นแอโรไดนามิกเลยต่างในตัว4ประตูเลยเปลี่ยนเป็นตัว4ประตูแข่งต่อมาในปี1995โควไฟได้โพซิชันมาทั้งหมด12ครั้งและชนะการแข่ง6ครั้งอันดับรวมผู้ผลิตได้ที่3นะครับนักขับคนหนึ่งยังคงเป็นริคาร์ดไรเดลอีกคนเปลี่ยนเป็นทีมฮาร์วีย์ครับปี96ประสบความสำเร็จก็ได้ไปต่ออีกปีนักขับก็เป็นหนึ่งคนเหมือนเดิมอีกคนคนเดิมคนเดิมคือคุณริคาร์ดไรเดลก็เปลี่ยนเป็นเควินบูธแข่งชนะ5ครั้งส่วนอันดับรวมผู้ผลิตได้ที่3เหมือนเดิมส่วนฝั่งในออสเตรเลียวอลโว่ก็ทีมแข่งวอลโว่ดีลเลอร์เรซซิ่งทำ850 T5 ขับโดยปีเตอร์บล็อกและโทนี่สกอตลงแข่งในปี1994ในเจมส์Hardy's 12 Hours ใน Production Car Race ให้แข่งใน Bathurst อาจจะไม่เป็นสาแข่งที่หนึ่งของออสเตรเลียหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งภูเขาพาโนรามานะครับเป็นสาแข่ง V8 Supercar ของออสเตรเลียและแข่ง Touring Car ของออสเตรเลียด้วยปี994อันดับจบรวมที่25อีต่อมาก็ลงแข่ง ASTC หรือ Australia Super Touring Championship ในตัว SK ขับโดยโทนี่สกอตในปี1995และเปลี่ยนมาเป็นซาลูนขับโดยปีเตอร์บล็อกในปี1996คู่กับจิมและจิมวิชาร์ดในปี1997ส่งวอลโว่ไป50 2คันไปแข่งบาทูส1000อันดับรวมจบในที่4และที่5ต่อไปครับมาพูดถึงคันต้นกำเนิดตรงนี้เลย Audi RS2 A1 ผลิตโดย Audi AG และ Porscheใช่ครับนี่ไม่ผิดหรอกครับ Porsche อาจจะพูดถึงไปแล้วตอน Mercedes 500e นะครับใช่ครับไม่มีลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งที่ขอให้ Porsche ช่วยทำแบบแวร์ให้ด้วยซึ่งก็คือ Audi RS2 A1 นั่นเองออกมาแต่มีนาคมปี1994จนถึงกรกฎาคมปี1995เมกาสN class entry level luxury car นี่คือก่อนระดับรถหรูครับตัวนี้เป็นตัวรหัส 8C แพลตฟอร์มใช้ของ Volkswagen Group B4 แพลตฟอร์มรูปร่างจะคล้ายกับ Audi 80 B4 A1 เครื่องยนต์ 2.2 ลิตร 5 สูบเทอร์โบให้เรามาได้311 bhp หรือ315 ps ครับเรื่องต่อมาคือ Audi RS4 อาจจะคุ้นเคยเรื่องต่อมาเจ้านี่อาจจะคุ้นเคยในการดีในตัวแข่ง DTM ครับใช่ครับตัวนั้นแหละต่อไปคันดำตรงนี้ Chevrolet Impala หรือ Chevy ก็ได้ครับ
โปรดักชันคาร์ผลิตมาในปี198ตั้งแต่ปี1957จนถึงปี1985นั้นก็กลับมาผลิตครั้งตัวเจนที่7หรือคือตัวนี้ในปี1994ถึงปี1996จากนั้นก็กลับมาผลิตครั้งในปี1999ถึงปี2000หมดซื้อตัวขายก็เปิดก็1ปีหมดเลยครับแต่จะเว้นเจนที่7นะครับส่วนคลาสเจนที่1เจนที่7และเจน10จะเป็นลักษณะฟูลไซส์ครับคืออย่างนี้เลยส่วนเจน8กับเจน9เป็นตัวขนาดรถขนาดกลางครับเมื่อก่อนคือชื่อเมื่อก่อนก็คือ Chevrolet Bel Air กับ Lumina Gen 2เมื่อต่อมาคือ Chevrolet SS หรือ Impala SS และ Caprice ที่ Argentina ครับหน้าครับเอาละมาพูดถึงประวัติตัว Gen ที่7กันเลยกับ Chevrolet Impala แต่นี้เรียกว่า Impala SS ไม่มี SS ย่อมาจาก Super Sport หรือชื่อ Chevrolet Caprice SSในตะวันออกกลางโปรดักชันคาร์กับโรงงานกับปีผลิตออกมาเหมือนกันก็คือเมื่อโปรดักชันคาร์ออกมาเมื่อกุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์ปี1994และจบสายการผลิตใน13ธันวาคมปี1996ผลิตมาแล้ว 69,768 คันแพลตฟอร์มเป็นแบบ B-bodyมีบอดี้อาจจะคุ้นเคยกับคันนึงอีกคันนึงมากกว่าใช่ครับ Dodge Charger ยุคแรกตัวนั้นแหละครับจะคุ้นเคยกับมันมากกว่าเพื่อจะคล้ายอันนอกเลยไงทำมาต่อเพื่อจะคล้ายกับ Buick Roadmaster Caravelle Impala SS Chevrolet Caprice และ Oldsmobile Custom Cruiserเครื่องยนต์ของมันคือ 5.7 ลิตร LT1 V8 ชนกับเกียร์4สปีด CL60E ออโตเมติกครับพอจริงบุยรถมาสเตอร์ก็นี่คือเดียวกันกับ Impala SS ตัวนี้เพราะฉะนั้นรูปร่างก็จะเหมือนกันนะครับต่อไปมาพูดถึงกระบะตรงนี้GMC Cyclone บอกไว้ก่อนครับตัวเพิร์ทคันนี้มีกระบะที่ฆ่าเฟอร์รารี่ได้ในตัว355ครับใช่ครับนี่มีหรอมันฆ่าเฟอร์รารี่ได้ GMC Cyclone ผลิตโดย GM และ PAS Production Carหาก็ปี1991ผลิตมาแค่ 2,995 คันและปี1992ผลิตมาแค่3คันเท่านั้นเองรูปร่างคล้ายมันก็มี SUV ที่รูปร่างเหมือนกันแต่มีอีกชื่อหนึ่งชื่อ GMC Typhoon และมี Sonoma GT GMC Jimmy หรือชื่อ Chevrolet S10 Blazer GMC Sonomaหรือชื่อเหมือนกันเชฟแต่เป็นตัวธรรมดา Chevrolet S10 และ Oldsmobile Bravada เครื่องยนต์เป็น 4.3 ลิตร LB4 Turbo V6 ชนกับเกียร์4สปีด CL60 Automatic ไอ้หัวที่มันขายไม่ได้ไอ้หัวที่มันผลิตมาน้อยเพราะมีหลายสาเหตุครับสาเหตุคือห้องท้ายกระบะคิดดูสิถ้าใครเห็นคันจริงมาแล้วก็จะรู้ได้ว่าใส่ขอแป๊ดแค่วางจักรยานมันก็เต็มแล้วและมันเป็นกระบะแบบขนาดกลางไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับต่อมาพูดถึงตัวพิเศษมาหน่อยคือคันสแกนค่ะชื่อ Marlboro Cyclone ผลิตมาแค่10คันชนะงานคอนเทสต์เมื่อปี92
ทรานส์สร้างสรรค์โดยอเมริกันซันกรุ๊ปคอมพานีหรือ ASC เงื่อนงำแบบให้คุณชิโนดะเงื่อนงำแบบก็ให้ชิโนดะดีไซน์ as Societies Incorporation รับหน้าที่ไปผู้ออกแบบโดยร่วมกับฟิลิปมอริสอินคอร์ปอเรชั่นเนื้อออกแบบให้ความช่วยเหลือโดยคุณแรลลี่ชิโนดะอาจจะไม่คุ้นตาแต่คนสายอเมริกันน่าจะรู้จักดีเขาเป็นผู้ออกแบบคอร์เวตเซ็กชิเวอร์เลตคอร์เวตสติงเรและฟอร์ดมัสแตงบอสใช่ครับมาร์โบโรนาดี้มันเป็นแบรนด์อะไรมันคือแบรนด์ที่จะเล่นปอดคุณครับแต่ผมไม่พูดมากดีกว่าก็หมดแล้วครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับคลิปมาใหม่ทุกวันอาทิตย์ครับไว้เจอคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับผม